This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เลี้ยงชีพเป็นอะไรที่แบบมาอุดช่องโหว่ที่เหลืออยู่เพราะว่าจะมีบางคนใช่ไหมฮะซึ่งยังไงยังไงคือรายได้ไม่พอใช่ไหมในช่วงที่ทำงานมาปุ๊บเนี่ยแล้วได้ก็นิดๆหน่อยๆใช่ไหมฮะเงินออมไม่มีนู่นนี่ต่างๆไม่มีก็เลยต้องมีเหมือนกับเลี้ยงชีพมันก็เลยมีภาพว่าน่าจะเกินครึ่งของคนแก่ไทยซึ่งพออายุ60ปุ๊บเนี่ยไม่มีเงินเก็บพอในเรื่องของวิชีพก็เลยมีความสำคัญอีกวิธีหนึ่งที่จะประหยัดงบประมาณได้นะที่บางประเทศเขาทำนะก็คือว่าเขาใช้คำว่ากึ่งทั่วหน้ามีบางคนไม่ได้แต่ว่าวิธีที่บางคนไม่ได้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปดูว่ามีคนแก่ร้อยคนมีคนจนกี่คนแล้วคนที่ให้แล้วที่เหลือไม่ให้ไปดูแบบว่าคนร้อยคนมีคนรวยกี่คนแล้วคนนั้นเอาออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของสวัสดิการที่จะให้กับผู้สูงอายุครับต้องยอมรับบางสังคมนี้เนี่ยนะครับสูงอายุรวยแล้วจึงค่อยแก่แต่บางสังคมอย่างบ้านเราครับเขาบอกว่าแก่แล้วก็ยังไม่รวยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีสวัสดิการในการให้การดูแลแบบนี้ด้วยประเด็นคือจะให้แบบทั่วหน้าไหมถ้าเกิดว่าให้แบบไม่ทั่วหน้ามีวิธีการคัดกรองอย่างไรจึงเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเราคุยประเด็นนี้กันกับท่านผู้อำนวยการนะครับวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะครับดร.สมชัยจิตสุชนอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสังคมไทยผมไม่รู้พูดผิดป่ะนะบางทีแก่แล้วก็ยังไม่รวยเลยจำเป็นต้องมีเรื่องการพิจารณาสวัสดิการด้วยนะครับผมเรียนถามอาจารย์ภาพรวมก่อนเอาประเทศที่อาจจะเป็นแบบระดับพัฒนาแล้วหรือแม้ทั้งเพียงเดียวกันกับเราหลักการสากลที่เขาให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาใช้หลักการอะไรครับอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีหลายนโยบายมากเลยคือไม่ใช่เพียงชีพผู้สูงอายุอย่างเดียวที่เราคุ้นเคยกันมันจะมีเรื่องของการส่งเสริมให้คนอยู่ในระบบประกันสังคมจะมาเพราะประกันสังคมเนี่ยมันจะมีเงินออมในตัวระบบเองอยู่แล้ว อย่างอเมริกาก็คือว่า 401อาจจะเคยได้ยินจะมา 401ก็อันนี้คือหลักการคล้ายๆกันเพราะพยายามส่งเสริมให้คนสามารถดูแลตัวเองได้ช่วงที่ยังมีงานทำมีเรี่ยวมีแรงปุ๊บมีลงมีรายได้ก็กันส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีช่องทางอื่นประเทศไทยก็ใช้อย่างเช่นเรื่องของ LTF IMF ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคือส่งเสริมเรื่องของว่าไปลงทุนปุ๊บเนี่ยก็เป็นเงินออมระยะยาวอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นอันแรกที่คนจะคิดถึงกันก่อนจะมาในเรื่องของการดูแลคือเขาไม่ได้รู้เริ่มต้นจากเบี้ยยังชีพเลยไม่เขาดูมาจากการวางพื้นฐานตั้งแต่ตอนที่คุณหารายได้สั่งสมมาเพื่อที่จะดูแลตัวคุณเองในอนาคตเบี้ยยังชีพเป็นอะไรที่แบบมาอุดช่องโหว่ที่เหลืออยู่เพราะว่าจะมีบางคนจะมาฮะซึ่งยังไงยังไงคือรายได้ไม่พอจะมาในช่วงที่ทำงานมาปุ๊บเนี่ยแล้วได้ก็นิดๆหน่อยๆจะมาฮะเงินออมไม่มีนู่นนี่ต่างๆไม่มีก็เลยต้องมีเหมือนกับเบี้ยชีพนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social pension คือว่าเป็นการเกษียณที่มีมิติทางด้านสังคมก็ว่าสังคมดูแลไม่ใช่ว่าตัวเองดูแลตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น social pension หรือว่าภาษาไทยเบี้ยชีพเนี่ยมันก็เอาไว้อุดช่องโหว่อันนี้ช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยแต่ละประเทศมันใหญ่มันใหญ่เล็กไม่เท่ากันของไทยเนี่ยอย่างที่ทวีพูดถึงเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่เพราะว่าเราเป็นที่แก่ก่อนรวยใช่ไหมฮะแล้วก็มักเป็นแก่ประเภทที่ว่าเหมือนกับแก่โดยที่เรียนหนังสือมาก็ไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์รวยอยู่แล้วล่ะคือเรียนมาแค่ปีป.4 ป.7 ม.3 ไอ้ม.อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นรายได้ก็ไม่ค่อยเยอะครับในช่วงที่ทำงานแล้วในระหว่างกลางเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของไม่มีวินัยทางด้านการเงินจะมาฮะเก็บของไม่ได้นู่นนี่ต่างๆไปซื้อไปเล่นหวยบ้างนู่นนี่อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีประเภทนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีภาพว่าน่าจะเกินครึ่งของคนแก่ไทยซึ่งพออายุ60ปุ๊บเนี่ยไม่มีเงินเก็บพอไอ้เรื่องของวิชีพก็เลยมีความสำคัญครับแล้วก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในประเทศเราใช่ไหมฮะคือมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลมาดูแลเยอะแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้ก็ไม่พอนู่นนี่ต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทั่วหน้าอยู่นะฮะซึ่งการเป็นทั่วหน้าเนี่ยก็เป็นมานานแล้วนะเป็นมาตั้งแต่ปี2552ละแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ทั่วหน้าอันนี้เป็นการแสดงของความตื่นตัวของสังคมไทยเรื่องของการดูแลคนแก่ในลักษณะทั่วหน้าซึ่งมีมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วปัญหาก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแก่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเรื่องของการที่จะรวยก่อนแก่ก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่ไทยก็ไม่ค่อยไปไหนอย่างที่รู้กันสัก20ปีมาแล้วตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรายได้ของคนก็ไม่ค่อยดีเทคโนโลยีที่มาเร็วมาก
ก็ตามไม่ทันคนแก่อายุคุณวิทย์ลองคิดดูนะฮะคนแก่อายุสัก 40-50 จบสักป.6 อย่างเงี้ยจะเขียนโค้ดดิ้งเป็นนะฮะเข้าใจจะรู้จัก AI มั้ยครับเนี่ยต่างไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาเร็วๆเนี่ยพวกนี้ตามไม่ทันไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยก็จะถูกเตะออกจากระบบเศรษฐกิจครับใช่มั้ยมันจะมีภาพว่าคนออกนอกกำลังแรงงานเร็วขึ้นมาก 40-50 ก็ออกแล้วหมายความว่าไม่หางานแล้วคือยอมแพ้แล้วว่าหาก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่าครับเรามีภาพแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องโหว่ที่ว่านี่เรื่องที่เรื่องชีพต้องไปอุดเนี่ยมันเลยใหญ่มันเลยใหญ่แล้วก็ใหญ่มากขึ้นอาจารย์ครับมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่างบประมาณมันก็มีเท่าเดิมหรือแม้บางคนบอกเศรษฐกิจในช่วงโควิดไม่ดีก็เก็บภาษีน้อยลงจนกระทั่งนำมาสู่การที่รัฐบาลที่แล้วพิจารณาบอกว่าคงจะต้องลดขนาดของงบประมาณตรงนี้ลงแล้วมันจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าความต้องการก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่าครองชีพก็สูงขนาดเดียวกันเม็ดเงินงบประมาณก็น้อยลงจนท่านก็บอกว่าคงจะให้แบบเดิมไม่ได้แล้วอาจารย์มีมุมมองต่อประเด็นแบบนี้ว่าจะหาทางออกยังไงครับคือต้องบอกเป็นเรื่องน่าหนักใจคือทางออกมีไม่เยอะจริงๆคือเราค่อนข้างโชคแล้วว่าโครงสร้างมันมาแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสมบุญเก่ามาไว้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเหมือนกับไปปากผัวของปัญหาที่มันมีมาอยู่ก็เลยมีปัญหาอย่างที่ดร.วิทย์ว่าก็คือว่าไอ้ช่องโหว่ที่ว่ามันดูใหญ่ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าเราดันไม่ค่อยจะมีเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวิธีที่จะทำเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เห็นไม่เห็นผลอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าจะต้องลองต้องยอมคิดนอกกรอบประเด็นที่ผมพูดว่าคนอายุเยอะหน่อยทำ AI ไม่เป็นนะฮะอันนั้นคือเป็นตัวอย่างที่มันดูเหมือนกับเวอร์ไปนิดนึงเราควรจะมีวิธีคิดว่าเวลาเราพูดถึงว่าจะให้คนแก่ที่อาจจะยังไม่แก่มากนะ 40-50 กลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจได้เนี่ยมีทักษะอะไรที่สามารถอาจจะไม่ใช่ AI จะว่าแต่เป็นทักษะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขายังคงดึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต้องกลับบ้านไปเลี้ยงหลานอย่างเดียวจะมานู่นนี่ต่างมันจะมีวิธีทักษะแบบไหนไปดูอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยังเปิดเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อให้คนที่อายุ60-70ยังคงทำได้อยู่เราต้องไปแนวนั้นใช่ไหมฮะของเราก็มีนะกลไกตลาดไปเห็นว่าสังเกตว่าบ้านเรามีรปภ.เยอะมากอะสังเกตนะครับรปภ.นี่เยอะมากเลยนะครับคือส่วนนี้เป็นสะท้อนภาพคนแก่ที่ว่าเนี่ยก็คือว่าทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าก็ยังคงยืนยามได้นู่นนี่ต่างซึ่งก็ได้รายได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะดีกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นงานซึ่งมีรายได้มากกว่าเป็นรปภ.จะมาต่างๆเป็นต้นจริงๆผมเคยคิดนอกกรอบถึงขั้นว่านะอันนี้คิดเล่นๆนะแต่ว่าอาจจะจริงนะสอนคนแก่ให้เลี้ยงหลานโอ้เขาว่าอะไรรู้ไหมที่สุดเลยเพราะว่ามันมีภาพเขาเรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางครับคือคนปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานเพราะตัวพ่อแม่ไม่อยู่ไปทำงานไปทำงานหรืออยู่คนละต่างอยู่คนละจังหวัดใช่ไหมครอบครัวแหว่งกลางนี่แถวอีสานเยอะครับปัญหาก็คือว่าปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานเนี่ยหลานที่โตมาในสภาพแบบนั้นเนี่ยจะมีศักยภาพสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องความต่างของรุ่นใช่ไหมฮะไม่เข้าใจว่าเด็ก3 4ขวบ5 6ขวบเนี่ยเค้าคิดอะไรกันอยู่นึกออกละมีช่องห่างระหว่างวัยไกลนิดนึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะรัฐบาลลองเอาทักษะการเลี้ยงหลานให้กับคนแก่เหล่านั้นแล้วก็จ่ายเป็นเงินไปอ๋อไม่มันก็เป็นรายได้นะก็เป็นรายได้ภาษีนะแต่ได้เพียงชีพอย่างเดียวใช่มั้ยฮะก็คือให้อย่างนี้ไปแล้วก็ให้เนี่ยไปเลี้ยงหลานหลานที่โตมาเนี่ยมีศักยภาพดีขึ้นครับประเทศชาติได้ประโยชน์คุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างของการคิดนอกกรอบนะคือต้องไปดูว่าโอเคแก่แล้วเรียนหนังสือมาไม่มากแต่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆยังมีช่องทางที่ให้เขาทำได้ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคิดนอกกรอบเพราะในกรอบคนจะคิดว่าประเมินว่ารัฐบาลให้สวัสดิการดีไหมเงินอุดหนุนที่เป็นก้อนที่อาจารย์ใช้คำว่าอุดช่องโหว่แต่ไม่ใช่ตัวหลักนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนคิดเยอะมากอาจารย์มองว่าเป็นแบบบ้านเราเนี่ยได้มีโครงสร้างในการสร้างให้คนแก่เนี่ยมีสวัสดิการด้วยการติดอาวุธทักษะให้เขาทำให้เขามีความรู้ทางด้านการบริหารเงินที่ก็เรียกกันว่าความรู้เท่าทันทางการเงินเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังเพราะตอนนี้ทุกคนก็พึ่งว่าให้เท่าไหร่ให้ 3,000 ต่อเดือนแต่เพียงอย่างเดียวมากกว่าที่ไปดูก่อนนั้นสังคมไทยมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์สองเรื่องนั้นถ้าทำดีๆเนี่ยผมว่าพอนะเพียงแต่ว่าทำดีๆนะมันใช้เวลามันใช่ล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีหลายคนซึ่งยังไง2เดือนนั้นก็ช่วยไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาประเด็นว่าแล้วจะให้เงินเขาต่อไหมครับคืออยากให้เป็นทั่วหน้าเหมือนเดิมหรืออย่างรัฐบาลประยุทธ์บอกว่าจะไม่ให้ทุกคนละจะแบบนั้นไหมซึ่งตามความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรครับเพราะยังไงเนี่ยมันมีภาพของช่องโหว่ที่ว่านี่มันใหญ่ซึ่งคนนั้น
ลำบากมากจริงๆครับครอบครัวที่ยากจนคนจากที่ยากจนมันเยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงต้องให้อยู่ถ้าอยากจะประหยัดงบประมาณก็คือว่าไอ้แนวคิดที่หลายพรรคการเมืองว่าจะเพิ่มให้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มให้เฉพาะคนจนแต่ว่าไอ้ส่วนพื้นฐานเดิมเนี่ยยังคงทั่วหน้าไว้เพื่อแน่ใจว่าไม่มีการตกหล่นครับใช่ไหมฮะอีกวิธีนึงที่จะประหยัดงบประมาณได้นะที่บางประเทศเขาทำนะก็คือว่าเขาใช้คำว่ากึ่งทั่วหน้าหมายความว่ามีบางคนไม่ได้แต่ว่าวิธีที่บางคนไม่ได้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปดูว่ามีคนแจกแล้วคนมีคนจนกี่คนแล้วคนที่ให้แล้วที่เหลือไม่ให้ไปดูหมายว่าคนร้อยคนมีคนรวยกี่คนแล้วคนนั้นเอาออกไปโอเคนะคัดออกจากระดับเทียบบนไปไอ้วิธีแรกคือกรองคนเข้ากรองคนจนเข้าวิธีสองคือกรองคนรวยออกโอ้ครับนะฮะวิธีกรองคนรวยออกเนี่ยปัญหาน้อยกว่าโอ้ปัญหาน้อยกว่านะฮะจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยไหมฮะครับรัฐบาลทำก็คือว่าให้คนมาลงทะเบียนแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีบ้านไหมมีรถไหมอันนี้กรองคนเข้าอันนี้กรองคนออกอ๋อนี่กรองของไปดูว่ามีเช่นมีที่ดินเยอะไหมนู่นนี่ต่างถ้าเกิดรวยพอมีเงินฝากในธนาคารเยอะก็ถูกตัดสิทธิ์ไปออกใช้แบบเดียวกันกับเรื่องนี้ได้ครับถ้างั้นเนี่ยมันก็จะไม่ประหยัดงบประมาณลงครับใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันยังป้องกันปัญหาคนจนตกหล่นโอเคเพราะว่าถ้าเจอว่ามีเงินในบัญชี200,000เนี่ยนะยังไงก็คงไม่จนแน่ละอ่าชัดเจนแต่ประหยัดให้คนจนตกหล่นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ประหยัดงบประมาณไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีซึ่งบางประเทศก็ใช้อยู่อาจารย์เช่นเดียวกันเลยการใช้เงินมันต้องมีการประเมินความคุ้มค่านะครับว่าให้แล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรบ้างเพราะอยากสิ่งที่ต้องมาก็คือว่าคนอายุมากส่วนใหญ่คงใช้ดูแลสุขภาพละเพราะอายุมากขึ้นนะครับประเทศอื่นเขามีไหมครับว่าดูแล้วเนี่ยมอนิเตอร์ว่าการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินสวัสดิการกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเป็นยังไงครับผมว่ามีนะฮะแล้วก็ควรจะมีด้วยนะควรจะมีด้วยเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ช่วยกับว่าแล้วเงินที่ให้มันเหมาะสมไหมมากไปน้อยไปมันก็ต้องไปประเมินว่าพอได้เงินปุ๊บเนี่ยมันก่อให้เกิดเรื่องดีๆกับคนแก่กับครอบครัวเขาเท่าไหร่ในแง่ไหนบ้างใช่ไหมฮะซึ่งที่ก็ตรงไปตรงมาก็ว่าถ้าเกิดมีเงินปุ๊บก็คือดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานใช่ไหมถ้าเป็นคนแก่ซึ่งอาจจะติดเตียงติดบ้านนิดๆอย่างเงี้ยเงินนี่ก็จะมาช่วยได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวนะถ้าติดบ้านติดเตียงต้องมีนโยบายอื่นช่วยด้วยนะครับเช่นนโยบายสถานพยาบาลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้มันก็จะช่วยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อยานู่นนี่ต่างๆการซื้ออุปกรณ์มาช่วยเนี่ยมันก็ลดภาระของตัวสมาชิกอื่นในครอบครัวไปใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้สมาชิกอื่นเนี่ยถ้าไม่ต้องมาดูแลคนแก่ใกล้ชิดก็สามารถที่จะไปทำมาหากินได้ภาพรวมของครอบครัวก็จะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลดีที่เราคาดว่าจะได้ครับครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแบบนี้อาจารย์มีข้อเสนอเชิงนโยบายเลยไหมครับว่าเราควรจะเดินหน้ากับความท้าทายนี้อย่างไรเพราะต้องยอมรับว่าเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีโครงสร้างในเรื่องของการที่ให้คนที่เข้าสู่ก่อนวัยอายุมากเนี่ยดูแลตัวเองแต่จะต้องมาอุดรูด้วยการใช้เงินชดเชยในส่วนตอนปลายครับจริงๆเนี่ยโจทย์ไม่ว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลไหนเนี่ยสำหรับประเทศไทยว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มทักษะให้กับคนไทยทุกช่วงวัยทุกช่วงวัยนี่รวมกันทั้งเด็กด้วยนะเด็กก็ต้องฝึกทักษะนะมันมีทักษะหลายเรื่องที่มันต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมฮะทักษะทางด้านอารมณ์นู่นนี่ต่างแล้วรวมคนแก่ด้วยที่ผมพูดเราพูดก่อนหน้าก็ต้องมีทักษะซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับคนแก่คิดแต่เนี้ยทั้งระบบใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วมันยังไม่ได้ทำใช่ไหมฮะแล้วจริงๆถ้าไปดูนะแถลงนโยบายอยู่ใช่ไหมฮะจริงๆพรรคเพื่อไทยนี่มีนโยบายเพิ่มทักษะนะเขาใช้คำว่า learn to earn ใช้ภาษาอังกฤษ learn to earn นะฮะดีมากโครงการดีมากแต่พอเหลือไปดูก็ประมาณ150 ล้านบาทอ๋อโอเคไม่สมดุลกับคุณค่าที่จะได้เลยใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างนะว่าพยายามจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณในเรื่องที่คะแนนเสียงก็ได้วางรากฐานระยะยาวก็ได้เพราะว่ามันทำได้ครับชอบมากอาจารย์คะแนนเสียงก็ได้ตอบโจทย์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเป็น10กว่านาทีที่เปิดโลกทัศน์มากๆนะครับทำให้รู้ว่าโมเดลของการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้มีเฉพาะการให้เบี้ยยังชีพและอุดหนุนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีมิติอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับต่อไปด้วยการเพิ่มทักษะด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.